ผมรู้สึกดีกับคำพูดนี้คือเราอย่าคาดหวังกับอาชีพเดียวที่เรามีอยู่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกับทุกๆยุคทุกสมัยนะครับว่าศิลปินดารานักร้องไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนานก็เลยโพสต์ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าความแน่นอนในโลกมันไม่มีไม่ว่าคุณจะโด่งดังแค่ไหนคุณจะมีชื่อเสียงแค่ไหนมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายถึงเวลาทุกคนก็โดนลืมโรคระบาดครั้งนี้มันก็เป็นการสอนเราด้วยสอนเราไปในตัวว่าความแน่นอนมันไม่มีในโลกจริงๆก็เลยวางแผนไว้ว่าถ้ากำลังใจเรายังมีอยู่กำลังกายเรายังไหวอยู่ก็อยากจะเป็นศูนย์รวมให้เพื่อนๆว่าเราสู้นะเว้ยเราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ต้องเป็นต้องถ่ายละครอย่างเดียววันนึงเราไปขายส้มตำเราได้เงินโคตรเท่เลยดีกว่าไปเป็นภาระสังคมก็อยากให้พี่น้องศิลปินให้คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ด้วยครับ